แอบชอบผู้ชายคนนี้มานานสิบปีเปิดชีวิตล่าสุดเกรสโพนเคยอกหักจากรักเก่าจนหนีเข้าวัด เกรส์พลอัศวะมั่นคงเกิดวันที่6ธันวาคมพศ2536ในปี2563เขามีอายุ27ปีที่กรุงเทพมหานครนเขาจบการศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนบดินเดชาสิงห์สิงหเสนีระดับปริญญาตรีที่ภาควิชาเทคโนโลยีการจัดการการจัดการวิศวกรรมสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติเซรินทอดมหาวิทยาลัยธรรมาศาสตร์ขณะศึกษาเกรซเคยเป็นเชลิตเตอร์ธรรมาศาสตร์ในงานฟุตบอลประเพณี จุลาธรรมศาสตร์ครั้งที่70ชีวิตในวงการบันเทิงกริสพนเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงโดยเวทีการประกวด The Clio Most Eligible Bachelor 2016และได้รับรางวัลชนะเลิศและตอนนี้อยู่สังกัดของช่องเจ็ดนแทนันพะเอกดาวรุ่งเจ็ดสีเกริสพนอัศอวะมั่นคงเมื่อปีที่ผ่านมามีละครถึง3เรื่องละครที่จบไปก็รหัสลิษยาสำหรับปี64ตอนนี้แค่ต้นปีก็มีละครแล้ว2เรื่องเกรซยังพูดถึงความชอบส่ว ตัวถึงบทในชีวิตจริงของเกรซที่หลายคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นคือชอบเข้าวัดไหว้พระสวดมนต์ท่าวางจากการแสดงเมื่อไร่จะหันหน้าเข้าหาวัดถึงขนาดที่เคยว่าไม่อยากกลับออกมาอีกอยากอยู่วัดต่อยาวๆอยากทิ้งทุกอย่างโดยสุดเริ่มต้นมาจากที่ช่วงหนึ่งตนรู้สึกว่าชีวิตพังอกหกักผิดหวังเรียนก็ไม่รู้เรื่องเลยลองหันหน้าเข้าวัดหลังจากที่ได้ปฏิบัติธรรมแล้วรู้สึกว่าตัวเองนิ่งขึ้นมีสติมากขึ้นใจเย็นขึ้นก็เลยชอบมาโดยตลอด เอาละออกจากโลกทางธรรมกลับมาสู่โลกบันเทิงกันบ้างเมื่อถามถึงแฟนเกรดออกตัวว่าตอนนี้ยังไม่มีแต่คนที่ตนคลั่งรักมากๆเรียกว่าเป็นชายในฝันคนเดียวเลยคือนค่คอมชวนชื่นอยากให้นัคอมเป็นชายในฝันจริงๆเป็นไอดอลในการแสดงมากๆคือตนติดตามหนังที่นัคอมเล่นทุกเรื่องตั้งแต่เรื่องน้ำหี่นองสยองขวัญดูหลายรอบมากถึงขนาดที่จำบทที่นัคอมพูดได้ทุกคำเรียกว่าหนุนะ่มเกรดนั้นชื่นชอบมากจริงๆ